สวัสดีครับแต่งงานใช้ชีวิตฉันสามีภรรยามาร่วม1ปีแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสาวมิวนิษฐาและก็สามีไฮโซเซนทาราพุทธคู่หาเปรมกิจซึ่งตอนนี้สาวมิวก็ได้เข้าไปอยู่กับสามีหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีโมเมนต์หวานๆผ่านสื่อให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดจนล่าสุดก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีน้องจะได้เป็นคุณแม่แล้วทั้งที่เธอเพิ่งจะบอกไปหมาดๆว่าจะปั๊มทายาทในปีนี้ก็เรียกได้ว่าของเขามันดีจริงๆทั้งด้านคุณสามีไฮโซเซนที่กำลังจะได้เป็นคุณพ่อป้ายแดงต่างก็ดีใจแบบสุดๆขณะที่เพื่อนพ้องและก็แฟนๆแห่แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามซึ่งล่าสุดแม่ปูก็ได้เผยคลิปสุดน่ารักในวันที่ลูกสาวคนสวยนัดครอบครัวมาทานข้าวพร้อมบอกข่าวดีพ่อกับแม่ที่กำลังจะได้เป็นคุณตาคุณยายโดยที่แม่ปูระบุว่าวันที่ลูกนั้นมาทานข้าวแล้วบอกข่าวดีซึ่งทางเราก็ขอแสดงความยินดีกับสาวมิวและครอบครัวด้วยนะครับ